สวัสดีครับผมคุณพลนะครับวันนี้จะมาแนะนำเรื่องของเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Shape Builder นะครับก็ Shape Builder คืออะไรนะครับคือตัวนี้นะครับเป็นไอคอนแบบนี้นะครับก็มันเอาไว้รวมเขาเรียกว่าอะไรรวมเชฟนะครับแล้วก็สามารถตัดเชฟได้ภายในเวลาอันเสี้ยววินาทีโอ้ว่าอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็มันเอาไว้ใช้แทนตัว ตัวพาธไฟเดอร์ได้นะครับตัวนี้นะครับที่เคยแนะนำไปแล้วนะครับในคลิปกันก่อนมันใช้แทนได้ยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมมาดูกันบางคนอาจจะไม่ถนัดใช้พวกนี้นะครับอาจจะงงๆนะครับเดี๋ยวมาดูเลยดีกว่านะครับว่ามันสะดวกยังไงนะครับผมสร้างเชฟขึ้นมานะให้มันทับกันยังไงก็ได้นะครับอิสระเลยผมเลือกมันทั้งหมดนะครับเลือกมันทั้งหมดแล้วก็ไปที่คลิกที่ Shape Builder นะครับหรือว่ากด Shift M นะครับผมสังเกตว่าเวลาผมเอาเมาส์ไปวางตรงโซนไหนก็ตามเนี่ยมันจะมีไฮไลท์ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ผมอยากให้มันรวมกันนะครับสองตัวนี้สองชิ้นนี้ก็แล้วกันนะครับให้มันรวมกันทำยังไงก็ลากครับลากคลิกเมาส์ค้างนะครับแล้วก็ลากมาตรงส่วนที่ต้องการจะให้มันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับโอ้นี่เลยถามว่าเรายังไงต่อนะครับมันก็จะถูกตัดไปด้วยโดยอัตโนมัติเลยนะครับถ้าผมต้องการจะลบล่ะลบนะครับก็ผมก็กดเอาเตอร์เน็ตค้างเอาไว้นะครับลบแล้วก็ลากคลิกค้างนะครับแล้วก็ลากโอ้มันง่ายแบบนี้เลยนะครับผมคือมันเอาไปทำรูปทรงใหม่ๆขึ้นมาได้นะครับให้ดูอีกทีหนึ่งกดอัลเทอร์เนทค้างไว้นะครับมันจะเป็นเครื่องหมายลบแล้วก็ลบหรือว่าจะรวมกันก็คือมันจะเป็นเครื่องหมายบวกอยู่แล้วนะครับ ตรงนี้ผมว่ามันก็สะดวกดีนะครับผมเวลาเอาไปทำเชฟรูปทรงต่างๆนะครับให้ดูแปลกตามากยิ่งขึ้นนะครับมันมีอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวผมสร้างมาใหม่ เลือกทั้งหมดไว้แล้วก็ไปเลือกที่ Shape Builder นะครับผมคลิกนะครับคลิกที่สี ปกติเนี่ยเวลาเราเลือกเนี่ย
แล้วเราไปคลิกที่สีเนี่ยสีมันจะเปลี่ยนใช่ไหมครับแต่ถ้าเราจะใช้ตัว Shape Builder เนี่ยเราคลิกที่ไอคอนมันก่อนนะครับแล้วเราไปเลือกสีนะครับมันจะยังไม่เปลี่ยนตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะแอคทีฟแล้วนะครับผมจะทำอะไรก็คือจะเปลี่ยนสีให้มันนะครับคลิกที่สีคลิกที่สีแล้วก็มาคลิกที่เชฟที่มันไฮไลท์อยู่มันก็จะเปลี่ยนสีนะครับก็คือมันใช้เปลี่ยนสีของอะไรเขาเรียกว่าอะไรเป็นชิ้นๆได้เลยนะครับผมต้องการจะลบมันนะครับลบเมื่อกี้ผมลากนะครับลากแล้วมันก็จะลบตามพื้นที่ที่เมาส์มันไปใช่ไหมครับอันนี้ผมคลิกอย่างเดียวเลยก็ได้นะครับแต่ต้องกด Alternate ค้างไว้เหมือนกันนะครับมันก็จะลบให้จะตัดออกไปเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งก็แล้วกันนะครับครับนี่ก็เป็นเครื่องหมายทำไมนะครับเครื่องหมายคำถามนั่นเองโอ้ Oh no โอเคผมอยากให้มันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับวงกลมสีส้มเนี่ยวงกลมสีส้มกับสีเทาตัวนี้นะครับอยากให้มันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับก็คือถ้าไม่อยากใช้ตัวอยู่ในพาธไฟเดอร์นะครับก็นี่คือคำตอบนะครับเลือกแล้วก็ไปคลิกที่ไอคอน Shape Builder ทำยังไงต่อนะครับก็ลากไปเลยนี่นะคือถ้ามันเป็นคนละชิ้นเนี่ยมันจะมีเส้นผ่าทับกันอยู่นะครับเชฟเนี่ยมันจะวางซ้อนกันอยู่แล้วก็ลากนี่เลยโอ้ง่ายอย่างนี้นะครับจะเปลี่ยนสีก็ไปคลิกที่สีมันก่อนนะครับแล้วก็ง่ายมากนะครับอยากให้มันรวมกับชิ้นข้างในสีเทาตัวนี้ด้วยนะครับเปลี่ยนสีไปด้วยก็คลิกที่สีก่อนแล้วก็ลากนี่เลยโอ้มันง่ายมากนะครับตรงกันข้ามนะครับผมจะลบมันก็กด Alternate ค้างเอาไว้นะครับแล้วก็ลากแค่นี้เองนะครับตัวนี้ตรงนี้ที่เห็นเป็นติ่งเนี่ยก็จะรวมมันรวมเป็นชิ้นเดียวกันมันจะกลายเป็นแบบนี้นะครับมันง่ายมากเลยนะครับผมก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับเดี๋ยวก่อนจะรีบเป็นไหนอีกแล้วอ
ก็มันมีอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นคนละตัวอย่างกันนะก็คือผมจะลบมันนะครับลบมันคลิกเอาไว้ก็ได้ครับคลิกเฉยๆไม่ต้องลากก็ได้ครับคลิกกดเอาตัวไหนค้างไว้ก็คือให้มันเป็นเครื่องหมายลบนะครับมันก็จะทำการลบแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันนี่เจาะไปเลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้มันก็จะเจาะให้เลยนะครับลบไปลบไปอย่างนี้ก็ได้นะครับอยากเอาอะไรเข้ามารวมกันอีกนะครับก็สร้างเชฟขึ้นมาใช้บิวเดอร์นะครับก็ลากมาลากมันเข้าไปนะนะเปลี่ยนสีอ่ะเปลี่ยนสีสีก็ไปคลิกที่สีมันก่อนนะครับลากคุมเข้ามามันก็จะได้อารมณ์ที่เป็นเชฟทรงใหม่ๆนะครับได้ทั้งเจาะทั้งรวมทั้งเปลี่ยนสีเจาะไปในตัวนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่น่าสนใจดีนะครับผมก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันข้างหน้าครับสวัสดีครับ